สวัสดีครับผมวันนี้ร้านน้ำมันซับยางยนต์นะครับพามาชมเป็นตัวล้อแท้ Cosmic นะครับน่าจะเป็นรุ่น CR Racing นะครับผมสเปคตรงรุ่นนิสสันนาวาร่านะครับย้ำว่าตรงรุ่นนิสสันนาวาร่าเท่านั้นนะครับดุมตรงนี้นะครับตรงกลมๆตรงเนี้ยสามารถใส่กับนิสสันนาวาร่าเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้พิเศษตรงที่มันมีฝาตรงกลางให้ด้วยผมชอบตรงนี้แหละพอลูกค้าชอบแบบชอบถามว่ามีฝาไหมตรงนี้ตอบโจทย์เลยแล้วก็จะมี CNC กล้านะครับจะเป็นรุ่นของเขาเลยก็คือ CR Racing นะครับเป็นล้อแท้คอสมิกนะตัวนี้ล้อเบาเลยนะน้ำหนักเบาผมเมื่อกี้ผมลองยกนะแต่ไม่ทราบว่ากี่กิโลนะไม่แน่ใจก็ไม่หนักเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นสีดำเงานะครับสีดำเงานี่เห็นไหมแล้วก็ขอบจะเป็นขอบกลึงนะครับกลึงเงาแล้วตรงก้านนะสังเกตตรงก้านจะมีการ CNC ขอบนะครับจนมาถึงข้างบนก้านจะออกไม่ตรงนะไม่ค่อยต้านจะไม่ค่อยตรงมากแล้วก็จะมีง้มหลบตรงนี้นะครับซึ่งใครใส่เบรกก็น่าจะช่วยได้ช่วยในการใส่เบรกในการหลบเบรกได้นะครับที่สำคัญข้างในนะเห็นไหมเห็นสีแดงไหมมันจะมีริมแดงอยู่ข้างในนะครับความหนาก็จะมีนิ้วนึงอะข้างในริมแดงนะครับแล้วก็ขอบนะครับจะเป็นขอบไลท์ตรงนี้เมื่อกี้ผมใช้ตลับเมตรวัดและอยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งไม่เกินนี้ไม่เกิน2นิ้วครึ่ง 2.2 2.3 ประมาณนี้นะครับนิ้วนะสวยมากๆเลยนะขอบจะเป็นขอบ2ชั้นนะครับ2ชั้นคือแบบนึงนะมันไม่ชัด2ชั้นก็คือมันจะมีสเต็ปริมกาดตรงเนี้ยแล้วก็มีร่องตรงนี้นี่ขอบ1นี่ขอบที่2นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นตรงไปเลยตรงไปเลยไม่มีสเต็ปชั้นนะครับตัวนี้ซ่อมง่ายแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดขูดขอบเนี่ยขอบซ่อมง่ายแน่นอนนะครับใช้งานได้เลยไม่ต้องกลัวเรื่องขูดนะครับซ่อมได้ราคาหลักร้อยครับในการซ่อมไม่เกิน500 พันหนึ่งอยู่แล้วเดี๋ยวให้ดูข้างๆนะครับก้านก็เป็นอย่างที่ผมบอกพอมันก้านตรงปุ๊บมันก็จะมางมหลบมาข้างบนนิดนึงนะครับสวยมากๆนะชุดนี้น่าจะประมาณ20,000-23,000 24,000ประมาณนี้นะครับของตอนนี้มีอยู่ที่ร้านเลยชุดหนึ่งแล้วก็มีสเปคพวก Civic Revo อะไรเอ้ยไม่ใช่ Civic สเปคอะไรนะ Revo Vigo อะไรพวกนี้แล้วก็ D-Max ก็มีนะครับใส่ได้หมดเลยแต่อันนี้เป็นตรงรุ่นนาวาร่านะครับราคาที่เขาตั้งนะมองเห็นไหม 6,500 ต่อวงก็อยู่ประมาณ 26,000 แต่ที่ร้านตอนนี้น่าจะจัดโปรอยู่ประมาณ 23,000-24,000 ครับประมาณนี้ถ้ากดตัวล้อเลนโซ่นะสวยมากๆนะฝากลางนี่แบบทำมาเป็นแบบสวยเลยอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาตัวล้อเบาแล้วก็เป็นล้อแท้ของคอสมิกนะก็ลองสอบถามได้นะครับตัวนี้สเปคยังไม่ได้แจ้งสเปคเลยขอบ18กว้าง9นิ้วออฟ35นะครับย้ำว่าออฟ35คืออะไรออฟ35คือสเปครถเก๋งเลยนะที่เราเห็นรถเก๋งขับผ่านๆที่ใส่ล้อแต่งเนี่ยเป็นออฟ35นะครับหมายความว่าถ้าใส่นี้เข้าไปเนี่ยมันจะล้นน้อยมากๆเลยนะหรืออาจจะไม่ล้นถ้าเกิดตัวที่มีโป่งนี่แทบจะไม่ล้นเลยนะครับโอเคสนใจสอบถามได้ที่ผมเลยนะครับนครทรัพย์ยางยนต์0945409999สวัสดีครับ Perfect.